นี่เรามาแยกวันนี้เรามาแยกหน่อมาหอยเห็นไหมตัวอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแถวเนี้ยโอ้ยมาหอยเนี่ยเราปลูกในเข่งไว้ประมาณ5-6 เดือนแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่วันนี้ได้เวลาจะเอาลงหลุมปลูกก็เลยแต่พอดีแตกหน่อมา3 หน่อก็เลยจะแยกหน่อออกมาเลี้ยงก่อนจะขยายใช่ไหมลำต้นเองก็ขึ้นแฝดอันนี้เป็นกล้วยหอมแฝดนะต้นเตี้ยด้วยแล้วก็เครือจะเป็นแฝดด้วยเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่แบบออกเครือแฝดเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งแต่นี้เราแค่พามาดูว่าปลูกในเข่งเข่งขนาดปากกว้างประมาณ40 เซนก็เนี่ยกล้วยเนาะตามภาษามันแข็งแรงอยู่แล้วต้นมันเป็นกล้วยหอมที่ไม่ได้เกิดที่ไทยแต่ว่าก็เจริญเติบโตดีได้ดีกับดินฟ้าอากาศบ้านเราโอเคพามาดูว่าลักษณะการแตกหน่อเดี๋ยวเราจะแยกนี่แหละจะค่อยๆเล็มรากออกแล้วก็แกะออกไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวพามาดูให้เชฟนี่สำหรับกล้วยที่อัปเดตไว้ที่ซื้อหน่อมา599 บาทผ่านไปประมาณ6 เดือนได้ประมาณนี้แหละจริงๆแล้วถ้าปลูกในดินแล้วก็ดูแลอย่างดีน่าจะเริ่มเห็นหวีแล้วนะคิดว่าแล้วก็ติดตามกันต่อว่าอีกกี่เดือนจะเห็นเครือแฝดของกล้วยหอมมาหอย